很高兴啊，再次见到通文总书记。这是我们时隔十个月再次会面，也是总书记同志在一年内第三次来华。去年总书记同志访华期间，我们就构建高标准、高质量、高水平中老命运共同体达成重要共识。今天会议结束后，我们将共同签署新的五年中老命运共同体行动计划。我愿同总书记同志一道，加强对中老关系的战略指引，打造共建命运共同体的典范。ขอบใจสายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงแสดงความชมเชยที่ราคาสูงต่อผลสำเร็จอันจบงามของสปอจีนในการเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางครั้งที่3ผ่านของประชุมระดับโลกครั้งนี้เห็นจะแจ้งผลสำเร็จอันใหญ่หลวงใน10ปีที่ผ่านมาของขอรีเริ่มที่ดีเด่นของสายและพร้อมกันนี้สปป.ลาวสนับสนุนอย่างสุดขีดต่อ8มาตรการหลักที่สายเลขาธิการใหญ่ท่านประเทศสีจิ้งผิงได้เสนอต่อของประชุมในตอนเช้าวันที่18ผ่านมานั้นเพื่อสืบต่อสุขโยกการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การหัวมือนั้นแล้วนั้นเส้นทางในตอนหน้าให้มีคุณภาพสูง